ด้วยเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประเพณีและเสริมสร้างความสัมพันธ์ดีต่อกันระหว่างประเทศไทยและประเทศกัมพูชาซึ่งพระสงฆ์สามเณรทั้งประเทศไทยและประเทศกัมพูชาที่มารับบิณฑบาตในวันนี้รวมทั้งสิ้น109รูปในการจัดงานประเพณีณวัดถ้ำสาริกาซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่9ตำบลทับไทรซึ่งถือเป็นสถานที่ที่สวยงามที่ตำบลทับไทรบริหารสมาชิกเทศบาลคุณครูสุภภาท่านผู้ว่าการจังหวัดแพร่ริมผู้แทนผู้กับหน่วยช่วยกิจนาวิโยธินจันทบุรีศูนย์ประสานงานชายแดนไทยกัมพูชาหัวหน้าส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านประธานกลุ่มองค์กรต่างๆและผู้มีใจบุญทุกท่านกับผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งถ้าได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีตักบาตรเอ็มโอสองแผ่นดินไทยกัมพูชาประจำปี2560ซึ่งจัดโดยเทศบาลตำบลทับไทรและส่วนราชการในพื้นที่ในวันนี้การจัดงานประเพณีตักบาตรเอ็มโอสองแผ่นดินไทยกัมพูชาประจำปี2560ของเทศบาลตำบลทับไทรนับว่าเป็นการสื่อสารวัฒนธรรมประเพณีที่เคยประพฤติปฏิบัติสืบมาแต่โบราณกาลให้ลูกหลานหรือประชาชนรุ่นหลังได้มีโอกาสศึกษาและสืบทอดการประเพณีตักบาตรเอ็มโอให้คงอยู่ต่อไปอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประเพณีเชื่อมความสัมพันธ์ไมตรีอันดีต่อกันระหว่างประเทศไทยและกัมพูชาและทำให้ประชาชนผู้มีจิตศรัทธาในบวรพุทธศาสนาได้พร้อมใจกันร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแต่พระภิกษุซึ่งนอกจากจะได้ดูกุศลจากการทำบุญแล้วยังก่อให้เกิดความสามัคคีภายในชุมชนประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดการเตรียมงานและดำเนินการพิธีตักบาตรเทโวให้รุ่งเรืองไปดีอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งไทยของตำบลทับไทรเป็นที่รู้จักแพร่หลายขอขอบคุณหน่วยงานทุกหน่วยโดยเฉพาะหน่วยช่วยปิดทางวิโยธินหน่วยช่วยปิดฐานราวิโยธินกองร้อยฐานราวิโยธินที่544ศูนย์ประสานงานชายแดนไทยกัมพูชาโรงพยาบาลหงส์ร้อนโรงพยาบาลโลกิจกลุ่มสตรีตำบลทับไทรสมาชิกกพ.ร.ผู้นำท้องถิ่นและกลุ่มพลังมวลชนต่างๆที่ได้ร่วมกันจัดงานในครั้งนี้ท่านนี้ผมขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและอานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้กระทำในวันนี้จงบันดาลให้ทุกท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขเจริญด้วยจารุพิษความชัยและสำเร็จผลในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการบัดนี้ได้เวลาเป็นมงคลแล้วผมขอเปิดงานประเพณีตักบาตรเทโวสองแผ่นดินไทยกัมพูชาณวัดเข้าสังวัดเขาถ้ำสาริกาตำบลทับไทรณบัดนี้ขอขอบคุณครับแต่ชาวบ้านจึงขนานนามว่าถ้ำสาริกานะครับวัดนะครับแล้วก็สลับด้วย
ครับของกัมพูชานะครับปกโลกนะครับสมาร์ทโฟนตัวนี้ระวังรถด้วยนะครับระวังรถด้วยนะครับถ้าพี่น้องใส่ตักบาตรแล้วตั้งใจรับน้ำพุทธมนต์นะครับจากพระคุณเจ้าที่ผมเรียนแล้วมาจากฝรั่งนะครับเป็นมาผมก็เรียนว่าทำไมถึงเรียกวัดธรรมตัวนี้นะครับก็มาโดยท่านพระธุดงค์ท่านนำมานะครับหลักฐานนั้นไม่ปรากฏแต่ร้อยกว่าปีนะครับอายุร้อยกว่าปีคนแก่คนเฒ่าที่นี่บอกตั้งมาก่อนวัดบริเวณเนี้ยท่านบริการเนี่ยมีสำนักสงฆ์มาก่อนสมัยก่อนเมื่อไม่ทราบกำหนดทางสำโรงเนี่ยจะได้ยินเสียงพิพากษาธรรมูลดังช่วงวันพระวันพุธนะครับสมัยโบราณที่จะเป็นป่าแสดงว่านานมีแล้วเนาะท่านประหลัดเนาะในส่วนวัดธรรมสันติการเราเนี่ยมีมานานแล้วเราผมมีคู่กับหลวงพ่อดำนะครับหลวงพ่อดำที่สัตย์ที่เราเคารพกันอย่างมากสบานท่านนายกทุกสัตว์ทุกเพียงของท่านกันเช่นในเรื่องประเพณีต้องรักษากันไว้เป็นจารีตนะครับเพราะเรารวยประเพณีอยู่แล้วส่วนของนั้นก็ใส่ในบาตรI'm sorry.